ันเสาร์ช่วง Star Unlimited สนับสนุนโดยเงินฝากคุ้มครองชีวิตแบบออมสินเพิ่มพูน 10/1 ผลตอบแทนสูงลดหย่อนภาษีได้โทร1115คงอยู่ที่เมืองทองธานีค่ะจะพาคุณผู้ชมมาทานอาหารเพื่อสุขภาพกันบ้างนะคะกับที่นี่ค่ะสลัดแฟคทอรี่จากชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าเมนูหลักของที่นี่ต้องเป็นสลัดแน่ๆค่ะแต่ว่าจะเป็นสลัดแบบไหนยังไงนะคะเดี๋ยวตามแจงไปชิมกันเลยค่ะเมนูน่าทานเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้คุณก๊อฟนะคะเจ้าของร้านมาแนะนำค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณก๊อฟคะถามก่อนเลยว่าทำไมถึงมาเปิดร้านสลัดนะคะอ๋อก็ที่บ้านนะครับที่บ้านชอบทานอาหารสุขภาพแล้วก็เผอิญว่ามีเพื่อนปลูกผักออร์แกนิกอยู่คือเขาทำเป็นฟาร์มผักเป็นฟาร์มผักครับใช่ครับแล้วก็เลยช่วงแรกก็เลยชักชวนกันมาปลูกไปมาเปิดร้านนะครับก็เลยสนใจแล้วก็ที่บ้านก็ทำพวกผลไม้อยู่แล้วก็เลยหมายถึงว่าที่บ้านของคุณก๊อฟใช่ครับก็เลยแบบเป็นผักกับผลไม้มารวมกันอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าเราก็มีวัตถุดิบใช่มีวัตถุดิบอยู่แล้วใช่ครับผักที่นำมาทำในร้านก็คือเป็นจากของเพื่อนของเพื่อนด้วยแล้วก็มีฟาร์มอื่นๆด้วยครับเพราะว่าเนื่องจากเราไปร้านสลัดแล้วก็บางครั้งการปลูกผักมันเป็นการเกษตรกรรมครับก็เราต้องมีหลายๆฟาร์มที่คอยซัพพอร์ตในเรื่องของวัตถุดิบอาหารเราครับนอกจากเมนูหลักเนี่ยจะเป็นสลัดแล้วนอกจากสลัดนี่มีเมนูอะไรอีกบ้างอ๋อมีครับมีอาหารจานเดียวก็มีเป็นพวกสปาเกตตี้เป็นสเต็กเป็นข้าวกับข้าวต่างๆก็มีครับแล้วก็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพก็มีครับก็คือเน้นเป็นสุขภาพอ่ะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ร้านเนี่ยเปิดมานานหรือยังคะเปิดมาประมาณ11เดือนแล้วครับ11เดือนการตอบรับเป็นยังไงบ้างการตอบรับก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับก็มีจากคนที่อยู่ใกล้ๆร้านนะครับอย่างเช่นพ่อใช่จากศูนย์ราชการหรือว่าคือรู้จักจากร้านก็เป็นลูกค้าประจำแล้วพิเศษนะคะคุณผู้ชมที่ร้านนี้เมนูค่ะเก๋มากเลยเป็นแบบ iPad ขอดูหน่อยสิคะได้ครับผมทำไมถึงได้เอา iPad มาทำเป็นเมนูอะคะคือช่วงแรกอะครับก็ด้วยความที่ว่าเราเปิดร้านแล้วเมนูจริงๆยังไม่สมบูรณ์ดีผมก็เลยคุยกับเพื่อนว่าคุยกับน้องๆอะครับว่าแบบเราจะลองใช้เมนู iPad ก่อนเพราะว่าเนื่องจากการแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยครับมันง่ายแล้วก็สามารถถ่ายรูปแล้วก็บันทึกรูปได้จริงอย่างเงี้ยครับนี่ค่ะแล้วตอนนี้นี่มีประมาณกี่เมนูแล้วอะคะประมาณ60 เมนูส่วนเมนูจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับผมก็จะเป็นเมนูที่เราเซตไว้ให้ประมาณ60เมนูแล้วก็จะเป็นเมนูที่ลูกค้าที่ชอบทานผักต่างๆเงี้ยครับสามารถเลือกผักท็อปปิ้งได้เองนำสลัดได้เองครับค่ะโอเคเก๋ๆนะเนี่ยเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เมนูแรกดีกว่าค่ะคุณก๊อฟเป็นอะไรดีคะตรงนี้เนาะเอาเป็นทาเล่นก่อนนะครับค่ะตัวนี้ชื่อว่าเมี่ยงเห็ด7อย่างนะครับค่ะแสดงว่าต้องมีเห็ด7ชนิด7ชนิดมีอะไรบ้างคะก็หลักๆก็จะมีเป็นเห็ดหูหนูดำเห็ดลิ้นจื่อทั้งขาวทั้งดำนะครับแล้วก็เห็ดฟางเห็ดออรินจิเห็ดยานางิอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผสมกับสมุนไพรของไทยเราเนี่ยฮะเช่นพวกตะไคร้พวกผักชีฝรั่งคุณผู้ชมคะล้างมือแล้วนะ ขออนุญาตนะเราต้องกินแบบนี้ใช่ไหมคุณก๊อฟแบบเต็มคำเลยนะเรียกได้ว่าแบบปกติจะเห็นมันจะมีเห็ดแค่ประมาณสัก 2-3 ชนิดนะแต่นี่พิเศษเลยนะ7อย่างโอเคคุณแจมเป็นไงบ้างครับคุณก็อร่อยมากอ่ะคือรสชาติมันจะเปรี้ยวนะแล้วผักก็สดเคี้ยวนี่คือแบบได้รสชาติแบบเผ็ดกรุบกรอบอ่ะชอบมาก
เดี๋ยวเราดูจานที่2กันดีกว่านะครับจานที่2เป็นล็อกเก็ตอกเป็ดลมควันคุณแจงเคยทานล็อกเก็ตไหมฮะอันนี้เป็นผักใช่เป็นผักที่มันค่อนข้างมีกลิ่นแล้วก็มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ครับนี่ทานคู่กับตัวส้มแล้วก็อันนี้จะเป็นส้มอะไรอะคะส้มส้มนาเวลครับค่ะมันอร่อยตรงไหนคะเมนูนี้ของที่ร้านเมนูนี้อะครับก็อร่อยตรงที่ผักสดครับแล้วก็รสชาติของวัตถุดิบนั้นเข้ากันนะครับเดี๋ยวผมราดน้ำสลัดค่ะคือทานนี่มันน่าจะเข้าเลยนะครับเนื้อเป็ดนะนิ่มๆค่ะคุณผู้ชมเราราดกับน้ำนะพี่ขอร็อกเก็ตด้วยนิดนึงนิดนึงคุณผู้ชมคะเราต้องให้ชายหนุ่มบริการเรานิดนึงนะคะที่ร้านนะคะเราคุณก๊อฟเป็นคนแบบคิดสูตรอะไรใหม่ๆเองปะใช่ครับมีก็คิดสูตรเองด้วยแล้วก็ได้จากทีมงานนะครับทั้งในเรื่องของพ่อครัวผู้ช่วยแล้วก็ญาติพี่น้องหรือแม้แต่ทางลูกค้าเองก็มีการแนะนำเรื่องของอาหารเลยครับค่ะอันนี้นี่มีเมนูใหม่ๆมาทุกเดือนเลยปะคะก็พยายามเพิ่มทุกเดือนครับเพื่อให้ลูกค้าประจำไม่เบื่อกับเมนูประจำเราครับเนื้อเป็ดนิ่มทานกับส้มอร่อยอ่ะครับผมตัวส้มอ่ะครับมันจะเป็นตัวชูรสชาติของเป็ดใช่ครับไม่ให้เลี่ยนจนเกินไปครับผมคือส้มก็จะออกหวานๆหน่อยใช่ครับแล้วก็จะมีตัวของวอลนัทค่ะแล้วก็มะเขือเทศที่เป็นตัวแก้เลี่ยนสลัดนะครับแล้วแบบล็อกเก็ตก็แบบสดอ่ะสดมากจานต่อไปนะครับเป็นซี่โครงหมูอบซอสบาร์บีคิวเดี๋ยวผมหั่นให้คุณแจงเช่นเคยค่ะเราต้องให้บริการนิดนึงอันนี้นี่จะบอกว่ามันหอมมากเลยอ่ะครับผมมีแบบเราต้องหมักอะไรไหมคะพิเศษก็หมักครับอันนี้ก็เป็นหมักซอสสูตรพิเศษของทางร้านนะครับแล้วก็คือเนี่ยมันนิ่มมันนิ่มครับก็จะค่อนข้างเปื่อยอร่อยอ่ะ มันแบบมันนิ่มอย่างตัวสเต็กเนี่ยครับก็ลูกค้าสามารถเลือกไซส์ได้2อย่างอย่างสมมติว่าคุณแจงชอบทานผักเนี่ยจะเลือกเป็นผักสลัดคู่กับเฟรนช์ฟรายหรือว่าเลือกเป็นข้าวข้าวผัดอะไรเงี้ยครับค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือตัวซอสอ่ะซอสบาร์บีคิวนี่ก็มีเคล็ดลับอะไรมันรสชาติอร่อยมากค่ะมีวิธีการปรุงยังไงบ้างก็จะเป็นซอสสูตรพิเศษของทางร้านเราก็จะเน้นพวกสมุนไพรฝรั่งอะครับแล้วก็มีอะไรบ้างคะจะเป็นพวกไทม์พวกโรสแมรี่พวกอะไรอย่างเงี้ยครับผสมกันพวกพริกไทยต่างๆแล้วก็หมักกับซี่โครงเนี่ยครับแล้วก็จะมีตัวของซอสพิเศษที่ทางร้านปรุงขึ้นมาเพราะตอนกินนี้มันจะมีแบบรสชาติสมุนไพรนะอร่อยเข้ากันครับแล้วก็ง่ายสุดอะค่ะวิธีการทำมันค่อนข้างยุ่งยากก็มาทานที่ร้านดีกว่าสลัดแบคทีเรียค่ะครับเมนูต่อไปค่ะเมนูต่อไปอันนี้เป็นเมนูที่ค่อนข้างทานง่ายครับชื่อว่าสลัดหมูทอดงาญี่ปุ่นก็เป็นเมนูที่ค่อนข้างลูกค้านิยมทานด้วยครับค่ะอันนี้นี่คือเป็นเบสเซลเลอร์ของร้านเป็นเบสเซลเลอร์ของร้านครับใช่ครับอันดับหนึ่งเลยเหรอคะอันดับธรรมดาก็แล้วแต่คนแล้วแต่ท่านลูกค้าครับเพราะว่าสลัดมันค่อนข้างหลากหลายค่ะแล้วเรามีน้ำสลัดหลากหลายเช่นมีอะไรบ้างเอ่ยหลายตัวครับมีประมาณตอนนี้ก็เกือบ12ตัวซึ่งก็แล้วแบ่งเป็นบางคนชอบทานน้ำใสบางคนชอบทานเป็นพวกครีมอย่างเงี้ยครับเราก็อย่างตัวนี้ครับถ้าคนชอบทานน้ำสลัดครีมก็จะชอบครับผมเป็นน้ำสลัดงาญี่ปุ่นค่ะวิธีการทำยังไงบ้างอะคะคร่าวๆตัวหมูเนี่ยครับเราก็มีสูตรหมักเฉพาะนะครับแล้วก็เลือกวัตถุดิบอย่างหมูของทางร้านนี่ก็เลือกเป็นหมูเอสเพียวซึ่งเป็นหมูปลอดสารแล้วก็เป็นหมูที่ค่อนข้างใช้ได้ครับค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มาปรุงหมักในสูตรของร้านแล้วก็นำไปทอดนะครับรสชาติก็จะออกแบบหวาน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 นิดนิดหวานหวานนิดนิดหวานหวานแล้วก็จะแบบใช่ครับมีแบบน้ำมันงาใช่น้ำมันงาแล้วเมนูสุดท้ายเมนูสุดท้ายเป็นสลัดกุ้งทอดผลไม้กระทงเผือกครับ
มีอะไรบ้างคะตัวนี้ก็จะมีเป็นทางด้านของกุ้งชุบแป้งทอดนะครับทานคู่กับตัวผลไม้ผลไม้นี่ก็จะมีแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวลูกแพรองุ่นฝรั่งครับผักสดมากครับผมคือทางร้านส่วนใหญ่ก็เราจะไม่ค่อยปรุงรสชาติให้มันหนักมากจนเกินไปเพราะว่าเรามีวัตถุดิบที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทางด้านของผักหรือว่าตัววัตถุดิบเองเช่นหมูเช่นกุ้งเช่นอะไรอย่างเงี้ยครับใช้ของสดซึ่งตัวเนี้ยครับพอเราสามารถดึงรสชาติจากวัตถุดิบออกมาให้ลูกค้าได้แล้วผลตอบรับตอนนี้นี่ลูกค้าว่ายังไงบ้างคะเวลามาทานอาหารอะไรเงี้ยก็ผลตอบรับตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยๆใช่ครับจากที่เปิดมาแรกครับเพราะว่าร้านของทางร้านเราเนี่ยจะเป็นร้านทางด้านแบบเหมือนกับเป็นครอบครัวคือคุณแม่มาช่วยน้องชายน้องสาวอะไรเงี้ยมาช่วยครับแล้วก็ทำกันเองไงครับก็จะเป็นแบบแนวอบอุ่นเป็นแนวแฟมิลี่ไงฮะเหมือนที่บ้านชอบกินที่บ้านชอบทานแล้วก็แบบว่าอาจจะมีแบบว่าช่วยกันคิดสูตรอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็พอลูกค้ามาทานก็รู้สึกเหมือนทานที่บ้านเพราะว่าเราบริการเป็นกันเองแล้วก็อบอุ่นเพราะว่ามานั่งนะบรรยากาศมันจะแบบโล่งๆโปร่งสบายนะคะแต่งด้วยสีเอิร์ธโทนเนาะมีมุมแบบน่ารักน่ารักอะค่ะก็ตอนนี้มีประมาณ2ชั้นหรือเปล่าคะมี2ชั้นครับชั้น2ก็บางครั้งก็จะมีออฟฟิศแถวนี้มาจัดเลี้ยงจัดสัมมนาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเปิดทุกวันหรือเปล่าคะเปิดทุกวันครับทุกวันกี่โมงถึงกี่โมงคะ10โมงเช้าถึง4ทุ่มครับผมเรียกได้ว่าสะดวกมาตอนไหนก็มาได้เลยบอกทางมาเนี่ยค่ะตอนนี้คุณผู้ชมนี่อยากจะมาทานและทางนะครับก็คือลงจากทางด่วนแจ้งพนาครับแล้วก็ตรงมาอย่าเพิ่งขึ้นสะพานนะครับเลี้ยวขวาตรงทางเข้าเมืองทอง3แล้วก็ตรงมาเรื่อยๆครับร้านอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับก่อนถึงสะพานที่จะข้ามไปทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยครับค่ะแล้วก็ถ้ามาไม่ถูกนะคะโทรมาถามได้ที่เบอร์02นะครับ982-9481ครับเบอร์ของทางร้านค่ะหรือว่าจะเข้าไปดูข้อมูลนะคะเมนูแบบว่าเพิ่มเติมได้ที่ Facebook รายการนี่คือFacebook ของร้านก็คือของทางด้านของสลัดแฟคเตอรี่ครับผมออกไทยแลนด์นะครับอันนี้พิมพ์เป็นตัวสลัดแล้วก็สลัดแฟคเตอรี่ออกไทยแลนด์ก็สามารถเข้าไปดูเมนูได้ครับแล้วก็ความโปรโมชั่นต่างๆหรือว่าอัปเดตข่าวสารต่างๆจากทางร้านได้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะคุณก๊อฟนะใจดีค่ะมอบกิฟต์วอเชอร์ไว้ให้นะคะ500บาท3ใบค่ะแต่ว่าให้คุณผู้ชมนะคะร่วมสนุกกับทางรายการนิดนึงค่ะให้พิมพ์นะคะคำว่าสลัดนะจะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะส่ง SMS มาที่4221980หรือว่าอีเมลนะคะ saturdaytalk@hotmail.com ค่ะมีรออยู่3ใบนะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณก๊อฟมากค่ะที่โหให้เรามาทานอาหารอร่อยๆในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวทานต่อได้นะครับผมโอเคมอบกิฟต์วอเชอร์สำหรับรับประทานอาหารในร้านมูลค่า500บาทเพียงพิมพ์คำว่าสลัดจะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980รีบส่งเข้ามานะคะบัตรรับประทานอาหารรอคุณผู้ชมอยู่3ใบค่ะ